รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอีกครั้งค่ะแหมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบรรยากาศแจ่มใสขนาดนี้จะมีเรื่องวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นได้อีกโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วไม่น่ามาสายเลยแล้วนักเรียนผู้มีอุปการะคุณทุกท่านโปรดทราบอีก10วินาทีจะถึงเวลาเข้าเรียนนักเรียนที่มาสายเตรียมตัวพบกับเรสซอนได้ขอบคุณค่ะตึ๊งตึ๊งตึ๊งไม่นะแย่แล้วหนูอยากให้เห็นนะคะว่าหนูมาทันเวลาชัวร์ๆถ้าไม่มีแต่คนนี้มายืนขวางทางอ่ะอันนี้เรียกว่ามาสายละเอางั้นเลยเหรอวันนี้ครูมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะจ๊ะเอ๊ะกะละแมหายไปไหนกันล่ะจ๊ะหนูอยู่นี่ค่ะคุณครูงั้นก็รีบไปนั่งที่สิจ๊ะในเมื่อมากันพร้อมแล้วครูจะได้แจ้งข่าวให้ทราบว่าวันนี้โรงเรียนของเราจะมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์การวัดระดับและขึ้นทะเบียนโรงเรียนตามมาตรฐานแห่งประชาคมโลกหรือที่เรียกย่อๆว่าอวทมปลมาทำการตรวจสอบความมีมาตรฐานของโรงเรียนเรานะจ๊ะแล้วทำไมเขาต้องมาตรวจสอบมาตรฐานของโรงเรียนเราด้วยล่ะคะคุณครูองค์การนี้เขาเป็นองค์การระดับโลกโรงเรียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินสนับสนุน1ล้านเหรียญอีกด้วยจ้ะ1ล้านเหรียญจริงๆเยอะจังเลยเยอะมากเลยอ่ะใช่เยอะจังเลยเยอะสุดๆใช่ก็อีกแค่1ล้านเหรียญทำไปตื่นเต้นไปได้เพราะฉะนั้นพวกเราคงต้องทำตัวกันให้ดีๆหน่อยนะจ๊ะโอ้ no good no good พี่แท้อีตาฝรั่งนี่เองที่ทำฉันเลยแค่เขาทำอะไรหรอกะละแมก็ตอนนี้แหละที่มาขวางทางทำให้ฉันมาสายกะละแมอย่าไปหาเรื่องกับคุณผู้เชี่ยวชาญเขานะเดี๋ยวถ้าเราเรียนก็อดได้เงินล้านกันพอดีดูท่าทางครูใหญ่จะลำบากมากเลยนะแล้วทำไมต้องยอมลำบากไปกับอีตานั่นด้วยล่ะแต่ถ้าได้โลกเกียรติคุณกับเงิน1ล้านมาก็คงจะช่วยโรงเรียนได้เยอะเลยนะงั้นเหรองี้พวกเราก็ต้องช่วยกันเพื่อให้โรงเรียนเราผ่านการตรวจสอบในครั้งนี้ช่วยยังไงเหรอป้าก็เดี๋ยวคุณผู้เชี่ยวชาญเขาจะเข้าไปดูพวกเราในห้องเรียนใช่ไหมถ้าเราเรียนได้ดีโรงเรียนก็จะผ่านการตรวจสอบงั้นเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรนี่พวกเราทั้งห้องก็เรียนดีกันอยู่แล้วมียกเว้นอยู่ก็แต่ก็เราจะทำยังไงได้จะให้ฉันติวเข้มก่อนเข้าเรียนตอนนี้หรือไงล่ะถูกต้องนักเรียนจ๊ะนี่คือมิสเตอร์เคผู้เชี่ยวชาญจากองค์การวัดระดับและขึ้นทะเบียนโรงเรียนตามมาตรฐานแห่งประชาคมโลกหรือที่เรียกย่อๆว่าอวทมปลสวัสดีค่ะมิสเตอร์เคขี้เก๊กจะมัดนั่นเอง
กรงเลยเราเอ๊ะรอหน้าด้วยเอาละจ้ะมาทบทวนบทเรียนกันนะมีใครบอกครูได้บ้างว่าในปี2370เกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรในเมืองแองเจิลทาวน์จ๊ะอุ๊ยยกมือทุกคนเลยให้หนูแพรริสเป็นคนตอบแล้วกันนะโอ้โนหนูตอบไม่ได้หรอกค่ะแล้วทำไมหนูถึงยกมือละจ๊ะก็ป๋าสอนไว้นี่ค่ะว่าถ้าเห็นนักเรียนยกมือกันหลายๆคนเราก็ควรจะยกมือตามเขาตอบไม่ได้แต่ยกมือหลอกครูส่งแม่ซีโร่เอ้ยขออนุญาตนะคะป้าป๋าคอลมาพอดีเลยคุยโทรศัพท์ในห้องเรียนอย่างนี้ไม่ดีนะเจ้าหนูแพริส yes แค่นี้ก่อนนะคะป้าป๋าคุยโทรศัพท์ในห้องเรียนซีโร่ใครพอจะรู้คำตอบไหมจ๊ะหนูหนูตอบได้ค่ะลองให้เด็กคนนั้นตอบคนที่มาโรงเรียนสายนั่นล่ะกะละแม่งั้นลองตอบดูนะปี2370คือปีที่เมืองแองเจิลได้เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกค่ะตอบคำถามไม่ถูกอีกมีแต่นักเรียนแย่ๆทั้งนั้นตอบถูกจ้ะหนูกะละแม่เก่งมากๆเลยจ้าถูกได้ไงเนี่ยไหนดูสิโอ้ my god ถูกจริงๆด้วยเมื่อกี้เธอบอกว่าจัดกีฬาอะไรนะกีฬาโอลิมปิกค่ะเธอออกเสียงผิดเธอจะต้องออกเสียงว่าโอลิมปิกเธอผิดหรือร้องสรุปแล้วคะแนนด้านวิชาการเป็นซีโร่ละต่อไปคือด้านพลานามัยถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนกันต่อที่โรงยิมนะคะโอ้โนนี่อย่าบอกนะว่าโรงเรียนนี้ปล่อยให้เด็กๆมาออกกำลังกายในที่แบบนี้ล่ะคับแคบแอนด์อบอ้าวมากๆคะแนนด้านสุขอนามัยซีโร่นี่ฉันแทบจะทนไม่ไหวแล้วนะตาลุงเนี่ยมีสิอะไรมาว่าโรงเรียนของเราแบบนี้ใจเย็นๆกันแล้วนะเราเริ่มให้เด็กๆออกกายบริหารกันเลยดีไหมคะโอเคถึงยังไงโรงเรียนนี้ก็คงจะไม่ผ่านมาตรฐานอยู่ดีนั่นแหละฉันว่าเธอหยิ่งแล้วนะแพรริสแต่ตาลุงเนี่ยหยิ่งยิ่งกว่าเธอซะเองอะไอ้ก็ว่าอย่างนั้นแหละเอ๊ะนี่ชื่อว่าไอ้เหรอเปล่าเปล่าสักหน่อยเอาละจ้ะเด็กๆเข้าแถวเริ่มออกกายบริหารกันได้แล้วจ้ะ1 2 3 4 5 6 7 8ข้างนอกเอะอะอะไรกันนะนั่นนะสินะโน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 ออกกำลังกายจอแจแบบนี้จะแข็งแรงได้ยังไงล่ะต้องเปลี่ยนเพลงที่มันคึกคักวันนี้แม่ก่อนนะต้องใช้เพลงที่คึกคักกว่านี้เหรอคะ That's right มิสเตอร์เคคะคือว่าไก่จันอยากจะขอร้องว่าอย่าเปิดเพลงแดนซ์ตอนนี้เลยนะคะไก่จันเป็นห่วงว่าจะมีคนได้รับบาดเจ็บโดยเฉพาะมิสเตอร์เคไก่จันกลัวแท้จริงๆเลยนะคะโอ้อันนี้พูดจาไม่รู้เรื่องไอ้ฟังไม่ค่อยเข้าใจล่ะนี่มันเก่าเหลือเกินฉันว่านะพี่สร้างโรงยิมใหม่แน่ๆเลยฉันก็ว่าไงอ่ะโอเคอันนี้พอจะอินเทรนกับเขาหน่อยใครกันนะที่มาโวยวายรบกวนพวกเรา S4 โอ้ God รู้ไหมว่าแถวเนี้ยอาคารใหญ่ใช่ๆมาใช้โรงยิมนอกเวลาปกติเนี่ยขออนุญาตเราหรือยังเนี่ยฮะมีอันธพาลประจำโรงเรียนอีกด้วยเหรอเนี่ยโอ้ไม่มีที่ไหนจะแย่เท่าโรงเรียนนี้อีกแล้วนะอะไรนะตะกี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเราว่าอันธพาลอย่างนั้นนะไรมารยาทนี่แน่เอาอย่างนี้ก็สวยสิข้องใจล่ะโอ้บังอาจนี่แน่ไม่รู้จักซะแล้วว่าแก๊ง X4 เป็นไงฮะโอ้โนทนไม่ไหวแล้วนี่แน่พวกจูมาหลบกันตรงนี้ทำไมนี่คุณครูกลัวพวกเด็กอัตภาพอย่างนั้นเหรอไปไม่ได้ระวังค่ะผลการวัดมาตรฐานของโรงเรียนแองเจิลแห่งนี้ไออยากจะขอสรุปเพียงสั้นๆว่าตั้งแต่ไอเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นโรงเรียนไหนไร้มาตรฐานถึงเพียงนี้ทั้งโรงเรียนแต่ประเด็นนักเรียนที่มาสาย
ไม่มีมารยาททำตัวเป็นอันธพาลแถมยังทำร้ายร่างกายไอ้อย่างโหดเหี้ยมทั้งองค์การวรรณระดับและขึ้นทะเบียนโรงเรียนตามมาตรฐานแห่งประชาคมโลกจึงไม่อาจจะให้โล่ประกาศเกียรติคุณและมอบเงิน1ล้านเหรียญให้กับโรงเรียนนี้ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกน้องใช่ๆปีหน้าค่อยพยายามใหม่อย่างไรก็ดีทางอวทมปล.เล็งเห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพได้ภายในระยะเวลาเพียง1ปีซึ่งก็จะทำให้โรงเรียนแห่งนี้ได้รับโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล1ล้านเหรียญได้ฮะฉันหูฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยก็เพียงแต่โรงเรียนแห่งนี้จะยินยอมสมัครเข้าโปรแกรมเร่งรัดพัฒนามาตรฐานโรงเรียนที่บริหารงานโดยตัวไอ้นี้เองหมายความว่าวิธีเร่งรัดพัฒนามาตรฐานก็ไม่มีอะไรยากและสำคัญก็คือทำให้จำนวนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนลดลงโดยการไล่ออกจากโรงเรียนไปซะถ้าครูใหญ่ยอมเข้าโปรแกรมของมิสเตอร์เคแล้วก็ฉันต้องโดนไล่ออกเป็นคนแรกแน่ๆเลยฉันก็คงโดนด้วยอ่ะนี่ครูใหญ่เขาจะยอมจริงๆเหรอคะครูติ๋มครูใหญ่คงจะไล่นักเรียนออกอย่างนั้นเหรอเพื่อมาตรฐานระดับโลก World Class ตกลงฉันไล่ออกเดี๋ยวนี้เลยย่าโอ้จ้าถ้าโรงเรียนนี้จะได้มาตรฐานอวทม.อะไรนั่นจะไม่มีนักเรียนของฉันเรียนอยู่แล้วมันจะเป็นโรงเรียนที่ดีได้ยังไงใช่ไหมครูติ๋มเห็นด้วยค่ะแต่บางข้อที่เจ้าหมอนั่นตำหนิมาพวกเราก็ควรปรับปรุงนะทุกคนว่าไงเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะนั่นน่ะสิคะจะเป็นโรงเรียนมาตรฐานระดับโลกไปทำไมถ้าขาดความสดใสของเด็กๆเป็นเหมือนเดิมแบบนี้โรงเรียนมีสีสันกว่ากันเยอะเลยอุ๊ยเวลาหมดอีกแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ